สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะแอนก็เตรียมแต่งหน้าที่เพื่อที่จะออกไปสมัครงานแต่ว่าพอแต่งหน้าปุ๊บฝนก็ตกปั๊บเลยก็เลยขอค่าเวลาในการรอฝนหยุดตกด้วยการรีวิวผลิตภัณฑ์ที่วันนี้แอนได้เอามาใช้ในส่วนของดวงตานะคะแค่ส่วนนี้นะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าตัวแรกนะคะแอนที่แอนใช้สำหรับเป็นตัวเบสรองทั่วเปลือกตานะคะก็คือเป็น1ใน CC ของคาทริกพาเลตตัวนี้ค่ะคือสีนี้นะเป็นสีที่อ่อนที่สุดอันนี้ก็ไม่มีชื่อสีค่ะแต่ว่าพาเลตเนี่ยคือเป็นเบอร์050ชื่อว่า Twinkle in the Eye นี่นะคะแอนก็เอามาทาทั่วเปลือกตาเลยทีเดียวเป็นแบรนด์จากเยอรมนีนะคะตัวนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยแอนก็มาต่อด้วยตัวนี้ค่ะเป็นแบรนด์จากเยอรมันเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นคนละยี่ห้อกันนี่ก็เป็นยี่ห้อ Essence นั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์08นะคะชื่อว่า The Magic Must Go On เป็นอายแชโดว์แบบครีมนะคะนี่ส่วนด้านในก็จะประมาณนี้สีใช้ได้ค่ะสวยดีเป็นประกายที่แอนชอบเลยแต่ว่าเกลี่ยค่อนข้างยากนิดนึงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าฝีมือเรายังไม่เข้าขั้นหรือว่าเป็นที่ตัวผลิตภัณฑ์ยังไงถ้าใครได้มีโอกาสได้ลองใช้ก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยแอนก็ลงด้วยตัวนี้เลยเป็นผลิตภัณฑ์นี่ Eye Shadow แบบ Duo จาก Jordana Cosmetic นะคะตัวนี้ก็เป็นแบรนด์จากอเมริกาค่ะแอนก็ใช้แค่สีเดียวนะคะคือสีนี้สีที่เข้มที่สุดทับมันช่วงหางตานะคะมาที่เบ้าตาแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วๆให้คือเกลี่ยให้มันเท่ากันก็จะตัวนี้ค่ะแค่สีนี้นะสีออกม่วงน้ำเงินตัวนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นเบอร์03 2 Fold ค่ะเป็นแบบดูโอนี่นะคะพอเสร็จแล้วก็มาถึงในส่วนคอไอไลเนอร์กันบ้างคือต้องขอบอกกันว่าแอนเป็นคนที่เขียนไอไลเนอร์ไม่เก่งเลยเพราะว่าเพิ่งมาหัดเขียนได้2เดือนก็เลยเลือกที่จะใช้ตัวนี้แทนค่ะเพราะว่าใช้ง่ายดีนี่นะคะก็เป็นของ Jordana Cosmetic เช่นเดียวกันค่ะเป็นรุ่น In Color Fabul Liner นะคะสีดำสนิทเลยตัวนี้ก็เป็นแบรนด์จากอเมริกาแต่อันนี้ Made in Italy ค่ะดังนั้นเรื่องคุณภาพอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยดีมากแต่รู้สึกว่ายังไม่มีขายที่เมืองไทยอีกไงก็รอกันไปก่อนนะคะอันนี้ได้มาจากอเมริกาค่ะก็เป็นหัวแบบพุกันนะคะนี่หัวแบบนี้พุกันเขียนง่ายดีค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ไงเดี๋ยวขอตัวไปสมัครงานก่อนยังไงก็เป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันในรีวิวคราวหน้าครับสวัสดีค่ะ